บกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน6ไอเดียธุรกิจครอบครัวต้นทุนต่ำทำเงินล้านในปี2563ใครที่กำลังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่รู้ว่าตัวเองจะสร้างธุรกิจอะไรขึ้นมาโดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมากแต่ทำไปเรื่อยๆก็สามารถทำเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้หลักแสนหลักล้านบาทต่อเดือนในปี2563วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้มีข้อมูลมานำเสนอให้คนที่กำลังวางแผนสร้างธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้ทราบกันค่ะ 1. ธุรกิจออนไลน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการค้าขายออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในศตวรรษนี้สำหรับใครที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียก็ถึงเวลาที่จะทำธุรกิจออนไลน์กับครอบครัวของคุณเพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยใช้พื้นที่เล็กๆที่บ้านมีแผนงานที่ดีและการแบ่งงานที่ดีในหมู่สมาชิกครอบครัวธุรกิจก็จะสามารถทะยานขึ้นได้อย่างแน่นอน2. ธุรกิจให้เช่าธุรกิจให้เช่านั้นง่ายต่อการเริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องสร้างซื้อและขายสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะเลือกให้เช่าจากของที่มีอยู่อะไรก็ได้ตั้งแต่ยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์แคมปิ้งไปจนถึงอุปกรณ์ปาร์ตี้เครื่องมือและบูธภาพถ่ายในงานอีเวนต์เป็นต้นซึ่งเมื่อทำธุรกิจประเภทนี้จะต้องกำหนดบทบาทและแบ่งงานกันให้ดีใครสักคนต้องเป็นคนจัดการงานสำนักงานและธุรการทั้งหมดขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะดูแลด้านการตลาดและอีกคนหนึ่งก็ต้องคอยพบปะลูกค้าสำหรับธุรกิจประเภทนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คือการดูแลรักษาของที่ให้เช่าและปรับปรุงวัสดุและอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มสินค้าให้ลูกค้าเลือกเช่าค่ะ 3. ธุรกิจจัดเลี้ยงหากใครที่มีฝีมือทำอาหารที่เก่งกาจอาจเริ่มต้นธุรกิจจัดเลี้ยงกับครอบครัวหรือเครือญาติด้วยกันซึ่งแต่ละคนอาจต้องสามารถนำเสนอสิ่งที่พิเศษและอร่อยเพื่อสร้างเมนูแบบอันเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายให้กับลูกค้าการทำธุรกิจจัดเลี้ยงในปี2563เป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณรู้ว่าความสามารถและจุดแข็งจุดอ่อนในครัวของพวกเขานั้นคืออะไรแม้สมาชิกในครอบครัวบางคนอาจไม่ต้องการเข้าร่วมในธุรกิจอย่างจริงจังแต่ก็สามารถร่วมลงทุนได้และทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อช่วยให้เริ่มต้นธุรกิจได้สำเร็จ 4. ธุรกิจบริการเฉพาะด้านหากครอบครัวมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าการผลิตหรือบริการเฉพาะด้านอาจลองเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวจากจุดนี้มีธุรกิจครอบครัวมากมายที่ดำเนินกิจการด้านช่างซ่อมบำรุงธุรกิจก่อสร้างธุรกิจซ่อมรถยนต์และธุรกิจให้เช่าพื้นที่และห้องพักพบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจครอบครัวในท้องถิ่นมากกว่าเพราะมักจะมีความเชื่อใจมากกว่านั่นเองค่ะ 5. ธุรกิจร้านอาหารการเปิดร้านอาหารหรือทำร้านอาหารกับครอบครัวกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากแต่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างจากการทำธุรกิจจัดเลี้ยงเนื่องจากต้องใช้เวลาเงินลงทุนและความพยายามเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจร้านอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆแต่หากใครหรือครอบครัวไหนไม่ต้องการก่อตั้งร้านอาหารเองก็สามารถซื้อธุรกิจร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ได้ 6. ธุรกิจแฟรนไชส์ใครที่ไม่อยากเปิดร้านอาหารหรือสร้างร้านอาหารขึ้นมาเองเพราะต้องใช้เวลาเงินลงทุนอย่างมากในการเปิดร้านและโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำการตลาดให้ร้านอาหารตัวเองติดตลาดเพื่อเป็นที่รู้จักของลูกค้าอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารหรือธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่มเบเกอรี่ค้าปลีกการศึกษาเป็นต้นหากคุณมีความตั้งใจทำธุรกิจเชื่อว่าซื้อแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จไปเปิดจะร่ำรวยมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแน่นอนค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ